กาญจนบุรีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมอุทยานลงพื้นที่บินตรวจแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่5อำเภอกล่าวว่าหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยเอกรชดพิสิทธิ์บรรณกรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับนายพนมโพแก้วส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยเขต5ในอนันต์โพธิ์พันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเดินทางลงพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก่อนได้บินขึ้นตรวจสอบสภาพไฟป่าในพื้นที่5อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขบุรีเรื่องเกิดไฟป่าได้รับแจ้งจากผู้นำท้องถิ่นแจ้งกับสื่อว่าทางท้องถิ่นไม่ได้นิ่งนอนใจช่วยสอดส่องดูแลตลอดเช่นกันแต่ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดจากคนจุดโดยเฉพาะกลุ่มติดยาเสพติดปัจจุบันบุคคลเหล่านี้มักจะเข้าไปอาศัยอยู่ตามป่าเขาเพราะอยู่ในบ้านไม่ได้ถูกทางราชการเข้าตรวจเข้มข้นตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้บุคคลเหล่านี้หนีออกไปพักอาศัยอยู่ตามป่าเขาแล้วทำการจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ป่าบ้างหรือจุดไฟเพื่อไปเสพยากันบ้างและเมื่อเกิดอาการหลอนแล้วก็จุดไฟจนเกิดการลุกลามออกไปเป็นจำนวนมากจากการเฝ้าติดตามแล้วส่วนใหญ่เหตุการณ์จากกลุ่มเหล่านี้เมื่อเกิดไฟแล้วก็หลบไปยังจุดอื่นจึงฝากเป็นกระบอกเสียงไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องสอดส่องกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้เข้มข้นด้วยเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าที่กาญจนบุรีตอนนี้พื้นที่ที่สลับพระตอนนี้เราควบคุมได้นะครับตอนนี้ที่เหลือที่พื้นที่ที่สำคัญก็คืออุทยานชาติศรีนครินทร์นะครับแล้วก็ลำคงแล้วก็พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่เลยสวนตะวันตกซึ่งเราคงจะต้องระมัดระวังอย่างมากถึงแม้ว่าณวันนี้ฮอตสปอตจะลดลงก็ตามนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่เราทำแนวควบคุมไว้นะครับหรือบางส่วนที่เราจะจำเป็นที่จะต้องเผาโต้กลับเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าอย่างเขาเรียกว่าเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าไฟเนี่ยสามารถที่ลุกลามข้ามไปได้ดังนั้นถ้าเราไม่เฝ้าเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วก็จะเข้าไปสู่พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งใหญ่เลสวนตะวันตกนะอุทยานชาติลำคลองงูนะครับตรงนี้ซึ่งเราค่อนข้างจะเป็นห่วงและณวันนี้เจ้าที่เราก็ทำงานเต็มที่ก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็สถานการณ์ก็จะดีขึ้นดังนั้นวันนี้หมอกควันก็จะดีกว่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดครับก็อยากจะฝากประชาชนยังไงบ้างดูแลก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในป่าอันนี้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราคงต้องชักบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นด้วยเพราะถ้าเตือนแล้วไม่เชื่อฟังก็คงต้องมีการจับกุมดำเนินคดีกันครับและพื้นที่ที่จะยกให้ประชาชนเนี่ยตรงนี้มีประมาณเท่าไหร่พื้นที่ในส่วนของ 14,700 ไร่นะครับที่เป็นพื้นที่ที่กันไว้สำหรับพี่น้องประชาชนเดิมหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ณวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกพัชรวาท วงศ์สุวรรณท่านก็ได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการแล้วก็กระบวนการน่าจะแล้วเสร็จภายใน90วันนะครับซึ่งก็เตรียมที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็ส่งให้กฤษฎีกาในการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลับเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเอาไปดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพี่น้องประชาชนครับข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน